วันนี้กะสิมาผัดกะเพราตับหมูเด้อค่ะนี่ค่ะหมูที่ใดเขาก็ปรุงเรียบร้อยค่ะพริกกระเทียมที่ตามเรียบร้อยแล้วก็จะมีผงนัวหรือผงชูรสแล้วก็สิมีน้ําตาลแล้วก็ซอสหอยอันเดทาเด็กสมบูรณ์ค่ะคือปรุงเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็ตอนนี้ก็ตั้งเตาน้ํามันแล้วค่ะรอให้น้ํามันร้อนค่ะกะสิเอาตับนี่ลงไปผัดค่ะก็สิใส่ไฟอ่อนๆเด้อค่ะคนเรื่อยๆนี่ตับนั่นสุกแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมาใส่ต้นหอมที่หลังค่ะต้นหอมแล้วก็พากันนี่ยังนะแลกเกล็ดก่อนผักแลกเกล็ดที่วันนี้รสชาติคงไม่นอนก็จะมาผัดใส่แล้วอันตับหมูแล้วค่ะผัดกะสิไฟที่หลังเพราะว่าผัดนั่นมันสุกเร็วก็เลยของไฟที่หลังเปิดเครื่องทำความมันเลยครับกำจัดกลิ่นกันอาหารไทยนี่เป็นอาหารที่ว่ากินแรงที่สุดค่ะตะวาวเห็ดนี่เองนี้พริกน้ำหนูก็ยังย่างฟางอีกจ้ะก็เพลงเล็กๆนะคะนี่ค่ะใส่หัวหอมไปแล้วก็ใบหอมแล้วก็ผักเล็กๆค่ะผักสลัดเล็กๆแล้วก็คลุกเป็นของกันเพราะว่าตับมันสุกเยอะค่ะผักเป็นว่าผักมันยุบเดี๋ยวเขาก็ค่อยกินกินเตาแก๊สมาอยู่นี่เด้อค่ะต้องเฮ็ดกับข้าวให้กินเด้อค่ะเฮ็ดกับข้าวบ่กินเดี๋ยวอดตายค่ะอยู่เมืองไทยบ่เฮ็ดกับข้าวจ้ะเกียค่ะเป็นคนที่ว่าทํากับข้าวบ่กินเลยแต่พอมาอยู่นี่ปุ๊บทุกอย่างมันก็ต้องทํากินเองค่ะจนมันก็เลยต้องเป็นโดยอัตโนมัติค่ะถ้าบ่ปิ่นก็โอ๊ยจะสิเฮ็ดจังได๋เนาะคือสิเข้าตลาดไทยก็บ่ไหวเฮาต้องมาหาเฮ็ดหาทํากินเองเฮ็ดกับข้าวบ่ปิ่นก็ต้องปิ่นนะคะถ้าไม่อยู่กับอันต่างประเทศแล้วมันบ่มีอันร้านค้าเขาไปซื้อกินแล้วค่ะถ้าเราอยากกินอาหารไทยนี่จะว่าไปซื้อแล้วก็มาปรุงเองคนที่มาอยู่นี่จะสุดเข้าใจค่ะว่าเป็นยังไงอยากกินยังก็ต้องไม่เฮ็ดกินเองค่ะกินเองทำกินเองนี่ค่ะคิดว่าน่ะคิดได้แล้วก็จะคิดแก๊บเลยเด้อค่ะนี่ค่ะผัดกะเพราตับหมูเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะกะเพราตับหมูค่ะเรียบร้อยผัดกะเพราตับหมูค่ะค่อยกะสิมากินนะนี่เด้อค่ะนี่วิตามิน B12 เกี่ยวกับระบบเลือดอะค่ะใครเป็นเลือดจางเลือดอย่างนี้ดีกับหัวใจแล้วก็เลือด
ก็จะกินนี่แหละค่ะผสมกับน้ำด้วยค่ะวิตามิน B12 อาทิตย์หนึ่งกับเติมข้างหนึ่งบางเที่ยขยันเนี่ยกับอาทิตย์หนึ่งสองข้างสินะมันจะเป็นยาวิตามินนั่น B12 เกี่ยวกับพวกที่เป็นโลหิตจางเกี่ยวกับพวกระบบเลือดจะดีค่ะแล้วก็หัวใจสินะเสริมเลือดมันก็มีหลายรสอยู่แต่ว่าเป็นคนที่ว่าโลหิตจางเลยต้องซื้อแบบนี้มาดื่มค่ะ B12 มาดื่มมาค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะ